มาถึงถามว่าแล้วถ้าเราจะแชร์ไปหน้าจอเด็กทำยังไงอ่ะโปรแกรมตัวนี้มันมีโปรแกรมที่ว่าโปรแกรมสร้างคลาสรูมเหมือนกันนะครับมีMiroplaybookเราสามารถสร้างคลาสรูมได้เช่นของเรามีเด็ก20คนในห้อง30คนในห้องผมสามารถไปเตรียมได้เลยว่าหากผมห้องป.3ทับ2ผมก็ไปคีย์ชื่อเด็กนามสกุลเด็กเลขที่เด็กเตรียมไว้ก่อนนะครับเวลาเด็กเข้าห้องเรียนถ้าเราเปิดคลาสรูมไว้เด็กสามารถไปคลิกชื่อตัวเองได้เลยนะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวเนี้ยในกอตัวนั้นในขอในคอในงอไล่กันไปแล้วครูก็จะเห็นว่าชื่อเด็กคนนั้นน่ะที่ทําอยู่คืออะไรเดี๋ยวผมจะลองเปิดคลาสรูมแล้วก็ลองลิงก์จากไอ้โปรแกรมที่เมื่อกี้ผมเปิดให้ดูว่าทํายังไงได้บ้างนะครับยกตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมเปิดไฟล์สื่ออันใหม่ขึ้นมาเตรียมไว้ก่อนแล้วกันสมมติผมสอนเรื่องเกี่ยวกับอันนี้น่าจะเนื้อหาป.3ป.4นะครับเรื่องเกี่ยวกับพืชว่าพืชมีเขาเรียกว่าอะไรมีตัวลักษณะยังไงบ้างในพืชเช่นมีรากมีดอกมีผลมีเมล็ดมีก้านมีใบอะไรอย่างเงี้ยหน้าที่ของเขาคืออะไรบ้างใช้สังเคราะห์แสงใช้อันนี้นี่คือเนื้อหาเราปรับได้เองตามธรรมชาตินะครับตามสิ่งที่เราสอนอยู่แล้วอย่างเงี้ยกิจกรรมตัวนี้คือว่าเช่นให้เด็กล่ามันจะมีลักษณะของคำอธิบายตัวนั้นอยู่เราสามารถแก้เป็นภาษาไทยได้นะครับอย่างเงี้ยคือว่า part of plant that can grow in a new plant ก็คือว่าส่วนที่เอาไปปลูกพืชใหม่ในที่เนี้ยมันต้องเป็นคำว่ามาเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือกิจกรรมที่เราออกแบบได้อันนี้ที่อยู่ใต้ดินใช้ดูดซึมน้ำและแร่ธาตุของมันต้องเป็นรากแน่เลยอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เราให้เด็กมันมีส่วนร่วมเราสามารถตั้งเฉลยตรงนี้ได้หรือว่าติ๊กต่อไปได้นะครับอีกส่วนนึงคือว่าตรงนี้เราเห็นแล้วว่ามันจะมีเท็ดมันจะมีกล่องอยู่รากผลดอกใบแล้วตรงนี้ล่ะพืชที่เราจะกินเนี่ยเรากินในส่วนไหนอันนี้คือน่าสนใจว่าเพราะมันจะเนื้อหาใกล้กับเรานะครับพอเราไปล่างมาเฮ้ยมันเป็นรูปผลไม้ออกมาเต็มเลยอ่ะดังนั้นเขาใช้คอนเซ็ปต์เดิมนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยเขาล็อกไว้ไม่ขยับแล้วเขาก็รูปผลไม้เนี่ยไปซ่อนไว้ข้างหลังซ่อนไว้ข้างหลังไม่ให้เด็กเห็นถึงเวลาอาจจะให้เด็กออกมาล่าแล้วก็ทำกิจกรรมแยกกันไปนะครับช่วงมีเฉลยด้วยอย่างเงี้ยมีเฉลยได้เหมือนกันถ้าเราส่งไปให้เด็กทำที่แต่ละโต๊ะเราออกแบบมาอย่างนั้นเราอาจจะไม่ต้องเปิดเฉลยไว้เราอาจจะไม่ต้องทำเฉลยแต่อย่างนี้เนี่ยเราทำเฉลยได้ถ้าทำหน้าห้องนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างผมจะแชร์โจทย์เนี่ยไปยังเครื่องเด็กแต่ละคนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเชื่อมต่อยังไงนะอันนั้นคือส่วนแรกส่วนสร้างสื่อพวกนี้มันเป็นเบสิกที่ไม่น่าจะติดอะไรอยู่แล้วอันนี้จะให้ดูว่าการแชร์ยังไงนะครับ